ครับสำหรับในคลิปนี้เรามาแนะนำตัว Redmi Note 13 4G ตัวนี้นะครับเราจะต่ออินเทอร์เน็ตโดยการที่เราจะปิดตัว Wi-Fi มือถือนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดตัวเซลล่าหรือว่าข้อมูลมือถือนะครับเห็นไหมครับเราปิดตั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เราใช้ตัว Type-C ตัว RJ15 หรือว่าตัวอินเทอร์เน็ตของยูเครนนะครับแล้วก็สายตัวสายแลนนะครับของยูเครนเช่นเดียวกันนะครับนะครับตอนนี้เป็นแคททิกอรี่6นะครับ U/UTP นะครับเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับหรือว่าในdescription ของ VO นะครับเราจะต่อตัว RJ15 กับตัวเราเตอร์หรือว่าตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi นะครับจากนั้นต่อพอร์ต Type-C เข้ากับตัวRedmi Note 13ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตัว YouTube ให้ดูนะครับสักครู่นะครับนะครับเราเปิดช่อง YouTube ของเราให้ดูนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับเราไม่ได้เปิด Wi-Fi เราไม่ได้เปิดตัวข้อมูลมือถือนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเห็นไหมครับใช้งานได้นะครับอินเทอร์เน็ตผ่านตัวพอร์ต Type-Cผ่านตัว RJ15 ต่อกับเราเตอร์หรือว่าตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi นะครับใช้งานได้ดีนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีตัวเราเตอร์นะครับต่อจากตัวโมเด็มอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆอาจจะไม่อยากใช้ Wi-Fi นะครับอยากต่อผ่านสายตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้ออุปกรณ์อย่างที่เราบอกไปตอนต้นนะครับตัวไซต์ตัว RJ45 ตัวนี้แล้วก็ตัวสายแลนเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องหาซื้อเพิ่มก็ได้อาจจะใช้ของเดิมที่มีอยู่ที่ว่าเราซื้อของยูเครนทั้ง2ตัวนี้เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ในdescriptionหรือว่าในคอมเมนต์นะเพื่อนๆลองเข้าไปดูได้ครับ